การเจาะสนามลีกภูมิภาคกับเลขาเดย์คลื่น FM 97นะครับคลื่นฟุตบอลของคอบอลตัวจริงทุกวันอังคารวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับผู้ฟังก็สามารถฟังได้ใน FM 97รวมไปถึงหน้าทางแฟนเพจ Super Sub Thailand ด้วยนะครับก่อนจะเข้ารายการก็ต้องฝาก IG และเว็บไซต์ Super Sub Thailand.com นะ Super Sub TV และชูใจสตูดิโอรวมไปถึงรายการพอดแคสต์ Super Sub Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะก็ยังอยู่กับผมตีบางพรีนะฮะชัยวัฒน์ตรงจิตโสพลรับหน้าที่แทนเลขาเดชเป็นประจำกันอยู่แล้วนะครับวันนี้เรามาพูดคุยทำความรู้จักกับพี่ลี่นะนิรันดร์ชาวเขาแนวรับเมืองเลยยูเนเต็ดทีมในไทยลีก3โซนตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังอยู่ในสมรภูมินะในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อลุ้นเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ในซีซั่นหน้าด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแนวรับรายนี้กันให้มากยิ่งขึ้นนะและตอนนี้พี่ลี่ก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพี่ตีครับนี่ผมนิรันดร์ชาวเขาครับพี่ลี่ครับเกาหลีครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่ลี่เป็นคนภูมิลำเนาที่ไหนครับเนี่ยครับตอนนี้อายุ29ปีครับเป็นคนจังหวัดหนองคายโดยกำเนิดครับกว่าจะมาถึงวันนี้เท่าที่ดูเท่าที่ผมไปสืบประวัติของนิรันดร์ชาวเขามาเริ่มเล่นฟุตบอลช้าด้วยอ่ะแต่เส้นทางมันก็จับพัดจับผูจนมาเหมือนจับจุดได้ดีแล้วก็ไปได้ดีกับฟุตบอลอาชีพแม้จะเริ่มต้นช้าก็ตามเชื่อว่าวันนี้พี่ลี่น่าจะมีเรื่องราวดีๆอ่ะมาแชร์กันยังไงวันนี้ผมต้องขอรบกวนเวลาด้วยนะฮะสองเบรกเลยใช่ครับครับก่อนจะมาพูดถึงซีซั่นปัจจุบันที่กำลังย้ายมาร่วมงานกับเมืองเลยยูไนเต็ดกับภารกิจที่กำลังเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะขออนุญาตพาผู้ฟังขออนุญาตพาพี่ลี่ครับย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันก่อนเชื่อว่าเส้นทางในจุดเริ่มต้นของแต่ละคนนะแตกต่างหลากหลายแล้วพี่ลี่ล่ะชีวิตในวัยเด็กเป็นมายังไงฮะครอบครัวพื้นเพยังไงบ้างครับเนี่ยครอบครัวนะครับเป็นชาวไร่ชาวนาครับมากก็จะช่วยพ่อช่วยแม่นะครับตอนวัยประถมกับป.6เลยครับอ๋อก็คือเป็นเกษตรกรทั่วๆไปเลยในจังหวัดหนองคายแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ติดแม่น้ำโขงครับครับเป็นหมู่บ้านที่ติดแม่น้ำโขงแล้วก็เป็นอำเภอสุดเกตของจังหวัดหนองคายเลยครับอำเภออะไรครับของพี่อำเภอสังคมครับติดกับอำเภอปากชมจังหวัดเลยครับแล้วก็ตอนชีวิตที่วัยเด็กมันก็ไม่มีอาจเหมือนชาวกรุงแล้วครับเมื่อก็ตอนเช้าก็ต้องตื่นแต่เช้าเดินไปโรงเรียนแต่เช้าตอนวัยประถมก็ไม่ได้สบายไม่ได้อะไรเท่าที่ฟังดูก็คือต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็ฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ด้วยใช่ครับแล้วของพี่ดีนี่มีพี่น้องไหมครอบครัวก็มีน้องหนึ่งคนครับผมเป็นลูกชายคนโตครับโอ้ยิงน้องทำงานหนักเลยสิใช่ครับก็เหมือนเปียกเสาหลักของครอบครัวนะครับประมาณนั้นตอนนั้นฮะตอนที่พี่ดีบอกว่าอยู่ประถมที่ต้องช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างฮะในช่วงเวลานั้นแล้วตอนประถมเรียนอยู่ที่ไหนยังไงฮะอ๋อตอนอยู่ประถมก็เรียนเป็นโรงเรียนของประจำตำบลครับไม่ใหญ่ครับก็นักเรียนก็อยู่ประมาณ90คน100คนประมาณนี้ครับครับก็ทำงานช่วยพ่อแม่ก็เสาร์ที่นะครับไม่มีวันที่จะได้ไปเล่นกับเพื่อนเลยครับจะไปปลูกยาสูบบ้างไปปลูกข้าวช่วยแม่บ้างไปถางหญ้าบ้างประมาณนี้ครับเท่ากับว่าฝันในวัยเด็กของนิรันดร์ชาวเขาก็ไม่ได้มีคำว่าฟุตบอลอาชีพอยู่เลยสิในตอนนั้นยังจินตนาการตัวเองไม่ออกว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาอาชีพได้เลยถูกไหมใช่ครับก็ประมาณตอนป.5 ป.6ชอบเล่นกีฬาครับชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กแล้วครับชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้ว่ากีฬาที่เราชอบคือชนิดกีฬาอะไรอยากเล่นอะไรก็เล่นเนี้ยครับครูสั่งทำอะไรก็ทำเนี้ยถ้าวันไหนที่เรียนภาระศึกษาเนี้ยก็คือล้นแล้วครับชอบมากคือชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับกับกีฬาฟุตบอลล่ะมันเข้ามาทำความรู้จักกับนิรันดร์ชาวเขาเมื่อไหร่ฮะฟุตบอลมาทำให้ผมแบบชอบแบบคลั่งไคล้ที่สุดคือตอนป.6ครับมันมีช่วงที่ตำบลเขาจัดกีฬาภายในตำบลเนี่ยครับภายในหมู่บ้านตำบลเนี่ยครับแล้วคือตอนนั้นมันมีรุ่นพี่คนหนึ่งคือแบบญาติกันเนี่ยครับชวนไปเตะบอลรุ่นประชาชนนี่ครับเขาจัดกีฬาครับแต่มันเป็นฟุตซอลครับฟุตซอลแล้วเล่นไปแล้วสนุกเนี่ยครับแล้วมันได้แชมป์เนี่ยครับแล้วก็เป็นคนยิงเข้าด้วยเนี่ยครับก็เลยลองเล่นก่อนนะอะไรเงี้ยครับลองศึกษาอยากเล่นลองดูอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นพื้นฐานของเรามาตั้งแต่นั้นใช่ครับประมาณช่วงประถม5ประถม6เนาะตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่ในแถวบ้านอยู่ใช่
แล้วหลังจากนั้นล่ะครับที่ช่วงมัธยมย้ายลงไปเรียนที่ไหนตอนมัธยมนี้คิดอยากความฝันของผมนะอยากเรียนโรงเรียนกีฬาครับอ๋อครับผมอยากโรงเรียนกีฬาแต่ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยากจนเลยล่ะครับก็แม่ก็เลยส่งไปเรียนโรงเรียนประจำอำเภอครับโรงเรียนสังคมวิทยาครับประจำอำเภอสังคมครับก็เข้าไปตอนม.1 ม.2 ไปเล่นกีฬาคือวอลเลย์บอลกับตะกร้อครับสอนกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนแข่งกีฬาประถมนะครับกีฬาเหมือนในกลุ่มจังหวัดอะไรประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นครับก็ถ้าบอกว่าเล่นวอลเลย์เล่นตะกร้อฟุตบอลเริ่มเล่นตอนประถมแต่ว่าตอนม.ต้นนี่เริ่มมาจริงจังเป็นพิเศษกับวอลเลย์กับตะกร้อแล้วฟุตบอลมันก็หายไปสิฟุตบอลมันก็หายไปประมาณเนี่ยครับตอนช่วงม.1 ม.2 ครับแล้วมาช่วงม.3 ม.3 นี้คือมีอาจารย์พละคนนึงชื่อว่าอาจารย์ไพวัลย์ศรีบุรินทร์ครับครับคือตอนนั้นผมแบบรูปร่างเหมือนแบบเริ่มสูงใหญ่แล้วเหมือนแบบคนแข็งแรงนะครับกำยำใช่ครับแล้วอาจารย์เลยแนะนำลองมาซ้อมฟุตบอลด้วยไหมอะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับมาซ้อมฟุตบอลด้วยแล้วผมก็ตอบตกลงแบบไม่คิดอะไรเลยครับก็ลองไปซ้อมกับรุ่นพี่เขาดูประมาณนะครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นจริงๆที่ว่าจะเริ่มเล่นกับตัวเป็นตัวสถาบันอะไรละเพราะว่าช่วงประถมก็ยังไม่ได้เล่นกับสถาบันเลยด้วยซ้ำถูกไหมใช่ก็มีจุดอีกจุดหนึ่งคือช่วงกีฬาภายในโรงเรียนครับกีฬาสีหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้ครับประมาณที่เราเป็นโทรนาเมนต์บอล7 คนจากมัธยมต้นกับมัธยมปลายเงี้ยครับครับแล้วห้องผมส่งในนามมัธยมต้นแล้วผมเล่นกองหลังครับนะครับครับเล่นกองหลังแล้วน่าจะไปสะดุดครูสะดุดตาครูพละที่ชื่ออาจารย์ไพวัลย์ศรีบุรินทร์นะครับอ๋อสะดุดตาแล้วก็ดึงเข้าไปเล่นชุดมัธยมปลายเลยครับตอนอยู่ม.3ครับก็เริ่มเข้าไปติดเป็นตัวโรงเรียนนับแต่นั้นถ้าว่าถ้าเอาเริ่มจริงๆกับฟุตบอลโรงเรียนจริงๆมันก็ม.3 ม.4แล้วช้าเหมือนกันนะพี่ช้าครับแล้วช่วงม.ปลายล่ะยังไงบ้างผลงานกับสถาบันฮะหลังจากที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวโรงเรียนกับเขาละไปไกลแค่ไหนในตำแหน่งนี้กองหลังพี่เล่นมาตำแหน่งเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่เริ่มเล่นมาตำแหน่งเดียวเลยครับกองหลังก็ตอนมัธยมก็เล่นมาเรื่อยๆมาประสบความสำเร็จตอนม.5ครับครับม.5คือได้รองแชมป์กีฬากลุ่มอุดมศึกษาที่จังหวัดหนองคายครับนอกนั้นก็เข้าถึงแค่รอบ8 ทีมครับก็ถือว่าอ่ะกับสถาบันก็เราก็เป็นตัวหลักละแต่ถ้าเกิดก้าวไปในระดับจังหวัดอะไรนี้ก็ถือว่าเบียดเขาอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ไปถึงรอบภาครอบโซนตะวันออกเฉียงเหนืออะไรยังไม่ถึงตรงนั้นเลยด้วยโอ้จุดเริ่มต้นก็ดูยังไม่ใกล้เคียงกับปัจจุบันเลยนะพี่ใช่ครับตอนม.5 ม.6ตอนผมอยู่ม.5 ม.6อาจารย์ที่ชื่อไพวัลย์ศรีบุรินทร์นะครับครับคือจะชอบพาผมไปเดินสายตอนเสาร์อาทิตย์เดินสายเตะบอลเสาร์อาทิตย์แต่ไม่เดินที่จังหวัดหนองคายนะครับครับคือมาเดินสายที่จังหวัดเลยครับอ๋อมีความเชื่อมโยงกันอยู่ใช่ครับมาเดินสายที่จังหวัดเลยคือทุกเสาร์อาทิตย์แล้วผมคือมาเดินสายแล้วได้ตังค์กลับบ้านไปเสาร์อาทิตย์นะครับ500นะครับเดือนต่างใน500อาจารย์ให้500ครับก็เสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปเดินสายกับอาจารย์ก็พาไปหาประสบการณ์เรื่องการเดินสายนะครับเตะรุ่นประชาชนนะครับว้าวเตะประชาชนบอล7 คนบ้าง11 คนบ้างนะครับประมาณนี้แล้วก็มีผมจำไม่ได้คร่าวๆหน่อยแต่มันมีรายการหนึ่งที่เป็นรายการที่ใหญ่ของอำเภอปากชมของจังหวัดเลยครับคือมีคือช่วงนั้นผมไม่รู้ว่าบอลลีกทีมชาติใครคือใครแต่อาจารย์ผมบอกว่าลองนั่งดูพี่เก่งสุรชาติสารีพินที่แกจะเล่นเพื่อนตำรวจครับครับปัจจุบันนี้ก็เป็นอยู่ที่ BG ปทุมครับแล้วก็ดูพี่เขาเล่นอาจารย์บอกว่าลองดูดิเนี่ยนักเตะอาชีพเนี่ยลองดูดิพี่เขาเล่นยังไงอะไรยังไงอ๋อคือเขามาเล่นในรายการนั้นพอดีอะไรอย่างนั้นถูกไหมใช่ครับมาชัวร์ตัวมาเล่นก็นักเตะลีกเยอะครับแต่ผมก็จำชื่อไม่ได้หมดครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็ต้องบอกว่าเรายังค่อนข้างห่างน้องบอกอย่างนั้นเริ่มแล้วแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าสักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพจริงๆเหมือนกันถูกไหมใช่
ตอนนั้นก็ถือว่าได้เงินมาเป็นขวัญถุงจากการเตะบอลก็โอเคแล้วเนาะใช่ครับได้วันเสาร์2,500ครับทุกเกือบทุกอาทิตย์ครับว้าวเสาร์ครับก็เป็นรายได้อย่างดีเหมือนกันแม่ก็บ่นอยู่ครับเสาร์เกือบไปเตะบอลไม่มาทำงานทำอะไรช่วยแม่เลยนะอ๋อแสดงว่าหลังๆไม่ค่อยช่วยคุณพ่อคุณแม่ละออกไปเตะบอลซะเยอะแล้วใช่ไหมใช่ครับมาต่อกันยังไงต่อบ้างมีพี่คนหนึ่งคือแบบแกชื่อพี่กวางเหรอผมจำได้ชื่อเล่นได้ครับครับคือที่ผมจะแบบตอนช่วงม.6ครับแกนี่แหละครับบอลรายการนี้ครับผมว่าน่าจะทำให้ผมให้คนรู้จักอีกนิดนึงอย่างเงี้ยครับแกบอกว่าสนใจไปเรียนที่สวนกุหลาบไหมครับอะไรประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าสวนกุหลาบจะโรงเรียนอะไรครับที่กรุงเทพผมไม่รู้เลยครับแล้วผมไปปรึกษาแม่ว่าแม่ให้ไปไหมอะไรแม่ว่าไม่ให้ไปหรอกแม่ก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนอะไรไงอ่ะครับเพราะว่าถ้าจุดนั้นถ้าผมขอไปผมอาจจะรู้จักฟุตบอลมากขึ้นก็ได้ช่วงนั้นอาจจะมีโอกาสดีๆมากกว่านี้ก็ได้ใช่ครับแต่สุดท้ายด้วยความที่คุณแม่ห่วงด้วยคุณแม่ไม่รู้ด้วยเนาะก็เลยไม่ได้ให้เราเลือกไปตรงนั้นครับก็มาช่วงรอยต่อยที่จะเข้ามหาลัยนะครับกำลังจบม.6กำลังจะเข้ามหาลัยก็มีแบบตอนนั้นผมย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่จังหวัดเลยครับอ๋อครับผมผมบ้านมาที่จังหวัดเลยมันได้ปีนึงมั้งครับตอนนั้นช่วงนั้นพอย้ายมาเตะบอลเดอร์ไซที่จังหวัดเลยอะไรประมาณนี้ครับโอ้เพื่อที่จะมาเตะบอลที่นี่ได้ประมาณนั้นใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนโรงเรียนมัธยมด้วยกันนะครับแต่เขาเป็นรุ่นพี่แล้วเขามาเรียนที่ม.ราชภัฏเลยครับมาเรียนก่อนเราเนี่ยครับปีนึงเราก็อยู่ตอนม.6แล้วคือตำแหน่งนักฟุตบอลในทีมนะครับมันขาดหนึ่งตำแหน่งคือพี่เขาเจ็บครับเจ็บหรือว่าอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ทราบเท่าไหร่ครับถ้าได้เจ็บประมาณนั้นครับคือเล่นไม่ได้แล้วขอหาผู้เล่นแล้วเขาหาไม่ได้แล้วเพื่อนเลยแนะนำผมให้อาจารย์แกชื่ออาจารย์ขวัญชัยนพรัตน์กับชื่อเล่นชื่ออาจารย์หนึ่งครับครับเป็นตอนนั้นเป็นโค้ชของม.ราชภัฏเลยครับแล้วลองแกเลยบอกว่าลองเอาน้องมาคัดที่อะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยเข้ามาคัดตอนนั้นมาคัดยังไม่ได้เข้าเรียนราชภัฏเลยนะครับครับก็เข้ามาคัดอะไรแล้วก็มันอยู่ตามมันเข้าเครือข่ายคือเป็นคนพื้นที่เนี่ยครับรายการนี้เป็นรายการไทมิสเตอร์ครับเป็นรายการไทมิสเตอร์คือเป็นตัวแทนของจังหวัดเนี่ยครับแต่มันต้องเป็นคนพื้นที่ทะเบียนบ้านต้องอยู่ในพื้นที่นั้นๆเนาะประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับซึ่งเราอยู่ที่เลยอยู่แล้วใช่ครับก็ส่งไปก็เข้าไปก็มาซ้อมกับพี่เขาอะไรครับก็อาจารย์ก็เลยส่งรายชื่อไปแข่งที่ตอนนั้นรอบภาคครับรอบภาคอีสานครับไปแข่งที่จังหวัดมุกดาหารครับเป็นจุดเริ่มต้นที่รายการที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเล่นมาเลยครับPrime Ministerเนี่ยซึ่งทุกคนก็คุ้นชื่ออยู่แล้วเนาะรายการนี้ใช่ครับก็เล่นไปก็ได้รองแชมป์ครับตอนนั้นของภาคนะว้าวใช่ครับก็ได้รองแชมป์มันก็เป็นตัวหลักเลยครับก็ถือว่าเป็นตัวหลักของว่าพี่คนที่แกลิเซนเตอร์แกเจ็บนะครับก็เอาเป็นตัวหลักเลยตอนนั้นอ้าวก็เท่ากับว่าเราไปเล่นให้ราชภัฏเลยไปเล่นพรายมินิสเตอร์ให้เขาเราก็ได้เรียนที่นี่ต่อเลยไหมใช่ครับก็เลยเป็นจุดที่ผมต้องเรียนที่นี่เลยครับเพราะว่าฟอร์มเราก็เข้าตาเขาอยู่แล้วด้วยอ่ะก็กลายเป็นว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นก่อนที่จะได้เข้ามาเรียนด้วยเราไม่ได้สมัครเรียนอะไรเข้าไปเรามาแค่เล่นฟุตบอลใช่ครับอ่ะก็ได้โอกาสทางการศึกษาครับแต่มันก็ต้องไกลบ้านขึ้นมาอีกนิดนึงสิหรือว่ามันก็ไม่ได้ห่างบ้านเรามากที่ราชภัฏเลยกับบ้านเราประมาณ100-110โล120โลนี่ผมก็จำได้ประมาณนี้ก็พอสมควรเหมือนกันนะพอได้ระยะทางเหมือนกันเนาะใช่ครับแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้มาสิครับคุณพ่อแม่ให้มาเรียนอนุญาตให้เรียนครับโอเคก็ให้มาหลังจากที่มันเริ่มเข้าที่เข้าทางได้โอกาสทางการศึกษาจากฟุตบอลละแต่ชีวิตของนิรันดร์ชาวเขาก็เอาจริงๆมันก็ยังดูห่างมากกับฟุตบอลอาชีพจริงๆเหมือนกันนะ
มันยังดูไม่มีจุดเปลี่ยนจุดไหนที่มันจะนำทางเราให้มาเป็นเราได้ทุกวันนี้เลยช่วงนี้เวลาในเบรกแรกหมดพอดีเดี๋ยวให้ผู้ฟังไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครุ่นก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงของเบรกที่2กันครับรายการจอสนามลีกพื้นภาคกับเลขาเดย์นะกลับมาต่อกันในเบรกที่2นะก็อยู่กับผมนะตีบางพรีนะวันนี้เรามาพูดคุยกับนิรันดร์ชาวเขานะแนวรับเมืองเลยยูไนเต็ดนะเรื่องราวชีวิตของเขานะแนวรับคนนี้นะในเบรกแรกนะยังไม่ได้ใกล้เคียงกับฟุตบอลอาชีพอย่างที่เขาเป็นอย่างทุกวันนี้เลยนะแต่เส้นทางจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อกันบ้างนะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ลี่กันเลยครับพี่ลี่ครับหลังจากที่เส้นทางฟุตบอลมันส่งเราให้ได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีละเป็นความหวังของคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้เรียนต่อจนจบชีวิตยังไงต่อบ้างช่วงที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยครับครับก็ช่วงปี1ปี2ก็เรื่องฟุตบอลคือได้เล่นมากขึ้นก็เป็นตัวแทนของจังหวัดเลยไปแข่งรายการไทยครับไทยมิสเตอร์กีฬาแห่งชาติก็ได้ไปหมดเหมือนกันนะครับก็ได้ไปเป็นตัวแทนหมดเลยครับทุกอย่างเลยครับแล้วก็ต่ออาทิตย์ก็เดินสายแข่งในจังหวัดบ่อยอะไรประมาณนี้ครับก็ได้เล่นฟุตบอลมากขึ้นรักฟุตบอลมากขึ้นตอนที่เริ่มเข้ามาอยู่ในเลยละเริ่มเข้ามาเล่นฟุตบอลแบบเป็นจริงเป็นจังกับมหาวิทยาลัยละตรงนี้ฮะฝันของพี่ลี่คือการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วหรือยังฮะหรือว่าก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะได้เล่นฟุตบอลอาชีพยังไงก็ยังนึกฝันไม่ออกเลยครับก็แค่เรียนให้พ่อให้แม่จบเพื่อพ่อให้แม่ก่อนประมาณครับให้เขาสบายใจก่อนเนาะจุดเปลี่ยนคือมีวันหนึ่งครับผมไม่รู้ว่าผีตาโขนออกศึกคือฉายาอะไรผมไม่รู้จักครับแล้วก็มันมีเพื่อนชวนปะไปดูบอลเพื่อนชวนผมบอลที่ไหนอะไรเงี้ยผมไม่รู้จักนะครับไปเดี๋ยวเพื่อนพาไปดูเลยซิตี้ครับประมาณนั้นครับแล้วผมไปเห็นกองเชียร์เยอะเห็นคนตบมือให้คนอยู่กลางสนามเนี่ยทำไมคนดูบอลเยอะจังทำไมพี่เขาเท่จังอะไรประมาณนี้ครับก็เลยจุดเปลี่ยนคือจุดประกายผมคือความฝันคืออยากเป็นนักบอลอาชีพเลยครับตอนนั้นต่อมาก็มาช่วงปี3จะเข้าปี4ครับครับตอนนั้นคือเป็นตัวแทนจังหวัดเลยใครๆก็เริ่มรู้จักแล้วพวกที่เดินสายด้วยกันเขาก็คุ้นหน้าคุ้นตาอะไรกันหมดแล้วครับครับแล้วก็มันมีจังหวะตอนนั้นคือผมก็ไม่ทราบว่าสโมสรเลยซิตี้ช่วงนั้นคือเขาต้องการนักเตะจากราชพัฒน์เลยนะครับประมาณ 2-3 คนแล้ว 2-3 คนนั้นมีชื่อผมด้วยครับมีชื่อผมด้วยคือบริหารของเลยซิตี้คือต้องการเนี้ยต้องการคือพร้อมมอบสัญญาพร้อมรับเงินเดือนทุกอย่างครับประมาณนั้นครับซึ่งมันก็เป็นทีมแรกที่เราประทับใจด้วยใช่ครับแล้วทำไมไม่ได้ตกลงไปร่วมงานกันล่ะคือมันช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเรียนกับฟุตบอลครับคือถ้าเลือกไปทางฟุตบอลอาชีพคือคิดในใจละน่าจะไม่จบแน่นอนความฝันของพ่อของแม่คงล้มละลายแน่นอนก็เลยตัดสินใจคือเอาเรียนดีกว่าครับโอ้ยอมเสียสละเหมือนกันนะต้องบอกว่ายอมเสียสละฝันส่วนตัวเพื่อฝันของคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันครับคือเรียนจนมาช่วงปี 5ครับปี 4 ปี 5ผมเรียนอยู่ราชพัฒน์เลยนี่เรียนคณะอะไรฮะเนี่ยครุศาสตร์ครับครูพละหรือเปล่าใช่ครับครูพละอ๋อมาช่วงปี 4ครับปี 4 ปี 5ก็เริ่มออกฝึกประสบการณ์อะไรประมาณนี้ครับครับทางมหาลัยส่งไปฝึกประสบการณ์แล้วมันมีรายการหนึ่งคือรายการบางสุพงครับบางสุพงครับคือท่านในตอนนั้นเป็นนายกเลือกศักดิ์ชนะชัยกุลสปอคคือท่านจัดกีฬาท้องถิ่นเนี่ยครับภายในอำเภอบางสุพงครับแต่ให้ดึงแบบทีมหนึ่งให้ดึงโควต้าคนต่างจังหวัดนะครับได้5คนประมาณนั้นครับอ๋อลงสนามได้5คนแล้วดันผมคือผมเล่นแล้วผมเข้าตาผู้ใหญ่แล้วอาจารย์แกชื่ออาจารย์หนึ่งครับครับสนใจแล้วแนะนำให้ท่านสสบ็อกให้รู้จักนะครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นใช่ครับแล้ว
พอดีจังหวะช่วงนั้นคือพ่อตีครับผมเรียกพ่อตีพ่อตีวังไข่ส่งจับมือกับท่านสสป้อมนะครับครับคือส่งไปแข่งบอลช่วยพระราชทานงอครับงอขอคอก็เท่ากับว่านิรันดร์ชาวเขาก็เริ่มมาจับจุดกับการเล่นฟุตบอลในระดับกึ่งอาชีพนะต้องบอกว่ากึ่งอาชีพกับเมืองเลยยูไนเต็ดในชุกยุคตั้งไข่วันเถอะในยุคที่เขามีแผนที่จะขึ้นมาลุยลีกอาชีพให้ได้นั่นเองก็เลื่อนชั้นงอสอเลื่อนมาตลอดแล้วมาจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งคือตอนนั้นสมาคมเปลี่ยนนายกครับใช่ไหมครับก็จากรู้จากระบบพวกช่วยพระราชทานงอขอเนี่ยมาเป็นอาเมเจอร์ใช่ครับก็ท่านสสเลือกศักก็ขอทำเรื่องไปเป็นเจ้าภาพมาจากที่อำเภอวังสะพุงนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นสู่การขึ้นชั้นในที่สุดซึ่งถ้าบอกว่าพี่ดีเองก็อยู่กับเมืองเลยทีมปัจจุบันนี้มาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วตั้งแต่ตอนที่เขายังล้มลุกคลุกคลานกันอยู่เลยใช่ครับว้าวจนในที่สุดก็ช่วยเขาถึงฝั่งสักทีใช่ครับแล้วเราเรียนจบหรือยังฮะตอนนั้นแล้วชีวิตยังไงต่อดีทำไมไม่ได้เล่นอยู่กับเขาในชุดที่เขาลุยลีกอาชีพอ่ะตอนนั้นกำลังฝึกซ้อมอยู่ครับก็ประมาณเทอมสุดท้ายครับก็จะจบแล้วครับแล้วตอนที่ก่อนที่ผมย้อนไปนิดนึงนะครับก่อนที่จะแข่งอเมเจอร์ลีกนะครับครับมีโค้ชคนหนึ่งครับคือเข้าตาโค้ชคนหนึ่งช่วงเขาปิดเล็กช่วงนั้นครับคือโค้ชชูศักดิ์ศรีภูมิครับไปเข้าตาเขาได้ยังไงครับคือท่านสอคือให้โค้ชชูครับมาแบบมาติวเข้มให้ภายในอาทิตย์หนึ่งครับเพื่อที่จะแข่งขันอเมเจอร์ลีกครับประมาณนั้นครับครับแล้วผมไปเข้าตายังไงผมก็ไม่ทราบครับเข้าตายังไงก็ไม่ทราบแล้วแกบอกว่าไปอยู่กับพี่ไหมไปลองคัดฝีเท้าที่ระยอง FC ไหมประมาณนั้นครับก็ผมไปบอกว่าผมติดเรียนอยู่ครับผมขอให้ผมเรียนจบแล้วผมขอโทรหาพี่ได้ไหมประมาณนี้ครับอ๋อนี่ขนาดระยองท่าทางมายังไม่ไปเลยนะจะต้องเรียนให้จบให้ได้ก่อนใช่ครับว้าวรักเรียนมากมากจนในที่สุดมันทุกอย่างฝันของคุณพ่อคุณแม่สำเร็จด้วยดีตามที่เราต้องการเนาะก็ถึงเวลาที่เราจะเดินตามฝันของเราบ้างแล้วล่ะใช่ครับหลังจากสำเร็จการศึกษายังไงต่อไปทำงานอื่นก่อนไหมหรือว่ามุ่งมาทางฟุตบอลเต็มตัวเลยฮะก็ผมเรียนพามึงเลยเรียนชั้นสุดปุ๊บผมเรียนจบปุ๊บผมก็โทรหาโค้ชชูศักดิ์เลยครับโทรหาพี่เขาโทรหาแล้วก็ผมก็โทรหาพี่ชูศักดิ์ปุ๊บพี่เขาบอกขึ้นมาพร้อมกับเพื่อนเที่ยวกลับมาบ้านพอดีครับพี่ชุนพี่คนนั้นคือชื่อธีรพงษ์ชยาครับก็ขึ้นไปพร้อมกันก็ไปคัดตัวกับที่ระยองครับคือตอนนั้นยังไม่ได้เซ็นเลยนะครับครับมาไปวัดไปตายเอาดาบหน้าเลยใช่ครับไปอยู่นั่นประมาณ2 เดือนครับคือไปซ้อมไปกินทุกอย่างครับครับคือผมไปเหมือนผมไปเริ่มต้นใหม่ทางด้านฟุตบอลหมดเลยครับเพราะว่าต้องบอกว่าเราก็โนเนมากมากด้วยตอนนั้นเป็นดิวิชั่น1ครับดิวิชั่น1แล้วด้วยว้าวใช่ครับที่ผมไปเป็นดิวิชั่น1ตอนนั้นมันก็ยากมากมากเลยสิใช่ครับแล้วผมก็ไปเสร็จปุ๊บก็ไปอยู่นั่น2 เดือนก็ผมโค้ชชูนี่ขัดเกลาตั้งแต่ผมตื่นตีห้าทุกวันเลยครับพี่ครับซ้อมเช้าทุกวันเช้าเย็นทุกวันเช้าเย็นทุกวันแล้วก็ไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรผมก็ขอทางบ้านอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเลยก็ต้องกัดฟันขอทางคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนในช่วงที่เรายังลงหลักปักฐานไม่ได้เนาะครับโหแสดงว่าโค้ชชูก็ช่วยเยอะเหมือนกันสิใช่ครับก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรแล้วมันผมก็ไม่รู้มันมีจังหวะช่วงหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่าเขาอุ่นเครื่องหรืออะไรนี่แหละครับครับ2 เกมแล้วผมลงไปเล่นตอนนั้นเขาน่าจะทดสอบฝีเท้าหรือเปล่าครับผมลงไปเล่นเสร็จปุ๊บแล้วผมยิงแมตช์หนึ่งมั้งครับตีลังกาที่เรายิงเข้าแมตช์หนึ่งแล้วประมาณ2-3 วันปุ๊บผู้ใหญ่เลยโทรหาผู้ใหญ่สจดุลครับโทรหาก็
ให้เข้าไปเซ็นสัญญาเลยครับจากแข้งโนเนเนาะอ่ะมาตายอดาดหน้าไม่มีเงินเดือนอยู่2เดือนเต็มๆอ่ะพยายามอยู่อย่างนั้นซ้อมเช้าซ้อมเย็นขอให้ทำอะไรก็ทำเพื่อที่โอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วมันก็ทำสำเร็จจริงๆนะใช่มันอารมณ์มันประมาณไหนฮะแบบว่าหลังจากที่มันเดาไม่ออกเลยว่าปลายทางมันจะได้ไหมเราจะกลับบ้านมือเปล่าหรือเปล่าจนในที่สุดเขาก็บอกว่าโอเคละเราได้สัญญาอาชีพนะกับทีมในระดับไทยลีก2ด้วยในดิวิชั่น1ด้วยยังไงใช่ความรู้สึกโมเมนต์ในตอนนั้นพอจะจำได้ไหมคือรู้สึกในตอนนั้นคือมาใกล้ความฝันที่ใกล้มากๆเลยครับพี่คือดีใจแบบพูดอะไรบอกรู้แค่แบบโทรหาแม่ก่อนว่าแม่ครับผมได้เซ็นสัญญากับสโมสรนี้แล้วนะได้เงินเดือนแล้วนะอะไรประมาณนี้แม่บอกดีใจด้วยนะแค่สั้นๆเองเนาะคำพูดของคุณพ่อคุณแม่ก็พอแล้วแค่นั้นจนในที่สุดนะเราเริ่มต้นแล้วกับสมรภูมิอาชีพฟุตบอลอาชีพจริงๆที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดฝันเลยฮะเส้นทางมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นอีกบ้างช่วงปีแรกก็ต้องปรับตัวครับพี่ต้องปรับตัวเข้าเพื่อนบ้างต้องปรับทุกอย่างเลยครับต้องเรียนรู้ให้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าเรามาช้าเรามาจากสิ่งเรามาจากโนเนียนนะครับพี่ครับเริ่มเล่นจริงๆนี่อายุสัก24-25แล้วสิประมาณ23-24ประมาณนี้ครับครับก็เริ่มเล่นก็ตอนแรกๆก็เพื่อนร่วมทีมก็ไม่ค่อยแบบไว้ใจอยู่อะไรประมาณนะครับแค่ไปลงครับประมาณนี้โอกาสลงก็ยังไม่มากใช่ครับเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นครับกว่าเราก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเนาะใช่ครับก็เซ็นสัญญาครั้งแรกก็2ปีครับพี่ครับปีแรกก็มันยังติดขัดอะไรหลายอย่างแต่เราคือในใจเราคือขยันสู้แอบฟันเพื่อคนข้างหลังก็อย่างเดียวครับเราเดินหน้าแล้วไม่มีการที่จะถอยหลังแล้วต้องเดินหน้าอย่างเดียวบุกสู้ก็เขาทำอะไรประมาณครั้งหนึ่งคนเราก็ต้องทำให้มากกว่าครั้งหนึ่งให้ได้อะไรประมาณนี้ครับต้องทำให้มากกว่าเพื่อนประมาณนี้ครับเขาซ้อมเท่านี้เราต้องซ้อมมากกว่าเขาอีกเท่าตัวนึงเพราะว่าเราทักษะน้อยกว่าเขาประมาณนั้นใช่ครับจนในที่สุดความพยายามมันก็ต้องผีเราออกผลสิในปีที่2ใช่ครับปีที่2ก็เริ่มมาเป็นตัวหลักแล้วครับมาตัวหลักบ้างซัพพอร์ตบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยลงเล่นบ่อยก็จบที่2คือปีที่2ก็เริ่มได้เรียนรู้กับโค้ดแดงครับโค้ดแดงครับได้เรียนรู้อาจารย์ที่ก็สอนเรื่องการยืนตำแหน่งการทุกอย่างผมได้เรียนรู้ทุกอย่างเลยครับได้เรียนรู้แล้วก็มาปีต่อมาก็เป็นปีที่จุดพีคของผมแล้วครับปีประมาณที่อยู่ระยองปีที่3ครับก็เป็นตัวหลักแล้วว่าสุดท้ายก็พาระยองประสบความสำเร็จจนได้ครับที่พาขึ้นไทยลีกขึ้นได้ครับจากแข้งโนเนมคนนึงเนาะที่ก้าวขึ้นมาจากคนไม่รู้จักจนวันนึงก็กลายมาเป็นตัวหลักแล้วก็เป็นขุนพลที่ช่วยพาม้านิลมังกรทีมที่ก็ไม่ได้งบเยอะอะไรเลื่อนชั้นสำเร็จเกินคาดเหมือนกันนะกับชีวิตมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองใช่ครับเริ่มช้ากว่าใครเพื่อนแต่3ปีเท่านั้นก็ได้โอกาสดีๆแบบได้ฟีลลิ่งดีๆในการพาทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกแล้วครับแล้วหมดปีที่3ล่ะหมดปีที่3คือมีทีมที่ติดต่อมาคือทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดครับครับคือติดต่อไปเล่นที่อาร์มี่คือผมก็ไปเซ็นสัญญาอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วครับคือตกลงทุกอย่างอะไรคือเราไม่ได้มาอยู่ทีมใหญ่ละอะไรประมาณนี้ครับอาร์มี่นี่ก็ทีมระดับตำนานเหมือนกันใช่ครับน่าจะมีอะไรสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างอาจจะพัฒนาเราขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับครับสุดท้ายก็มันก็ไม่รู้นะครับเขาประกาศพักทีมสโมสรประกาศพักทีมผมก็ยังไงต่อนะอะไรเงี้ยเพราะว่าผมช็อตเลยเหมือนกันนะเราไม่มีเอเจนต์ด้วยไม่มีอะไรด้วยใช่ครับคือเราคือมีแต่ผลงานในสนามอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ยิงหายไปสักพักหนึ่งนี่คนลืมเราแน่เลยอะไรอย่างนี้แล้วมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกทำยังไงต่อดีฮะก็โทรหาลุงพี่โทรหาอะไรหลายอย่างก็มีโทรหาพี่นินครับชื่อพี่นินที่ปัจจุบันคือเป็นมือประตูของแท้ครับอ๋อครับแล้วก็โทรหาโค้ชประตูครับพี่ปุ้ยครับแกถามว่าลองมาทดสอบฝีเท้าไหมล่ะประมาณนี้ครับผมก็ไปเลยครับไม่ได้รีรออะไรแล้วตอนนี้อะไรก็ได้ฮะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อตอนนั้นเลยแล้วผมแสดงว่าถ้าเอาจริงๆถ้าไม่ได้ก้าวพลาดไป
ไปอยู่อาร์มี่ในตอนนั้นก็อาจจะยังอยู่ระยองกันอยู่หรืออาจจะได้อยู่นานกว่านั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะอาจจะได้เล่นไทยลีกกับระยองอยู่ตอนนี้หรืออะไรยังไงเนาะครับอ่ะชีวิตแต่ชีวิตมันก็คือชีวิตจริงๆนะครับก็ต้องไปสารฝันต่อครับไปตายระดับหน้าอีกทีนึงฮะที่แพร่ยังไงบ้างฮะก็ไปอยู่ประมาณไปถึงปุ๊บก็ผู้ใหญ่ครับก็มาต้อนรับเลยครับแม่เลี้ยงติ๊กแม่เลี้ยงไก่แล้วก็ปู่ปีมาต้อนรับตอนที่ไปถึงขับรถตอนเย็นไปถึงรุ่งเช้าครับประมาณนั้นครับก็ไปถึงปุ๊บผู้ใหญ่ก็มาต้อนรับก็คุยรายละเอียดก็ลองทดสอบฝีเท้า2-3วันนะอะไรเงี้ยครับครับก็โค้ดหนุ่มแกก็ไปดูเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะครับการลงเล่นนะครับปีที่แล้วอะไรครับแกบอกว่าผมลงเล่นมากกว่าไทยลีก3ที่เตะกันจนจบฤดูกาลเลยครับคือไทยลีก3เตะประมาณ17แมตช์ใช่ไหมครับครับประมาณ17แมตช์ได้ถึง6แมตช์ผมก็จำไม่ได้แต่ผมลงให้ระยองอยู่มา10มากกว่า17แมตช์นะครับประมาณนั้นครับก็เลยซ้อมประมาณ2วันไป3วันนะครับก็พี่หนุ่มก็โทรโค้ชเฮดโค้ชของแพรก็โทรให้เรียกเข้าไปเซ็นสัญญาก็คุยกันสุดท้ายก็ได้อยู่แพร่ในโชคร้ายก็ยังมีโชคดีอยู่ได้มาอยู่ในทีมดีๆอย่างแพร่ที่ใช่ครับความพร้อมอะไรต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างจากทีมไทยลีก1เท่าไหร่นักหรอกเนาะครับชีวิตที่นี่ฮะโอเคแฮปปี้ดีไหมฮะแล้วอยู่ที่นี่นานแค่ไหนผลงานยังไงบ้างครับก็อยู่แพร่ก็ผลงานลง4นัดก็ไม่ได้แพ้สักนัดเลยครับก็ลง4นัดแล้วมีอาการเจ็บคือขาหนีบก็เจ็บขาหนีบปุ๊บเราต้องได้พักอะไรครับประมาณนั้นแล้วก็อยู่แพร่ก็อยู่ประมาณปีหนึ่งพอดีครับครบปีเสร็จปุ๊บก็อยากหาความท้าทายใหม่แล้วครับประมาณนั้นครับครับครับเพราะว่าแพร่ก็เป็นทีมหนึ่งครับที่เป็นทีมที่ดีเลยนะครับทีมหนึ่งที่ดีครับทีมที่อบอุ่นทีมที่ดีมากแต่ผมคือต้องไปหาประสบความสำเร็จอีกครั้งเนี่ยครับต้องไปล่าฝันอีกครั้งก็เลยตัดสินใจลองทักษานะครับประธานสโมสรนะครับของเอยูครับบอกท่านว่าจะหมดสัญญาแล้วนะครับอะไรประมาณนี้ครับย้อนมาก่อนย้อนไปก่อนท่านประธานก็บอกว่าอยากกลับมาช่วยไหมล่ะอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยตัดสินใจอ่ะมาทำให้มึงเลยเลื่อนชั้นอีกสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับก็เด็กกลับได้โอกาสกลับมาอยู่กับเมืองเลยยูไนเต็ดอีกทีนึงในฤดูกาลปัจจุบันนี่ถูกไหมนี่แล้วเท่ากับว่าเราเดินมาจนถึงปัจจุบันที่ทีมเมืองเลยยูไนเต็ดก็กำลังไล่ล่าภารกิจกันต่อในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกละอ่ะพูดถึงอยากให้พี่ลี่พูดถึงภาพรวมผลงานนะตลอดซีซั่นที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจมากน้อยแค่ไหนแล้วเป้าหมายในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกละยังไงบ้างของผมว่าซีซั่นของเมืองเรือยูไนเต็ดนี่ก็เป็นทีมที่ดีทีหนึ่งครับของโซนภาคอีสานส่วนรอบแชมเปี้ยนลีกนี้เราคาดการไม่ได้ครับแต่เป้าหมายเราคือต้องไปC2ให้ได้ครับคือฟุตบอลแมตต์ต่อแมตต์น้องครับพี่พลาดไม่ได้นะครับประมาณนั้นหัวกะทิทั้งนั้นก็เป็นอีกหนึ่งงานท้าทายของตัวนักฟุตบอลอย่างพี่ลี่เองแล้วก็กับทีมเมืองเรือยูไนเต็ดด้วยใช่ครับก็ทำเต็มที่เพื่อเป้าหมายของบอร์ดบริหารนั่นก็คือการเลื่อนชั้นเหมือนกันสำหรับเมืองเลยยูไนเต็ดในฐานะที่ต้องบอกว่าแม้พี่ลี่อาจจะไม่ใช่คนที่จังหวัดเลยก็ตามแต่ก็ดูเหมือนเข้ามาคลุกคลีตีโมอยู่ที่จังหวัดนี้ตั้งแต่รุ่นๆแล้วก็น่าจะผูกพันคุ้นเคยแล้วก็รวมถึงเป็นขุนพลตั้งแต่ชุดที่พาเขาเลื่อนชั้นจากเมเจอร์ลีกด้วยกลับมาที่นี่ครั้งนึงฮะมีอะไรอยากจะพูดไปยังแฟนคลับอยากจะพูดถึงสโมสรนี้ไหมฮะก็อยากฝากแฟนคลับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกผู้ทุกคนครับฝากติดตามผลงานผมครับนายนิรันดร์ชาวเขาเจ้าลี่ครับครับนักเตะเมืองเลยยูไนเต็ดแล้วก็สโมสรเมืองเลยยูไนเต็ดเพื่อลุยแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เป็นที่1ของแชมเปี้ยนลีกเพื่อก้าวสู่ลีกที่2ครับประมาณนั้นครับโอเคเท่ากับว่าเราคุยกันมาถึงปัจจุบันละ
ครบถ้วนสมบูรณ์กับเรื่องราวเส้นทางชีวิตที่แรกเริ่มมันเหมือนจะไม่ได้มาบรรจบกับฟุตบอลอาชีพได้เลยแต่ไปๆมาๆด้วยความที่ตั้งใจจริงของพี่ลี่เนาะต้องบอกว่าอย่างนั้นอ่ะมันก็ทำให้เราได้คว้าโอกาสในการล่าฝันในการเล่นฟุตบอลอาชีพสมใจจริงๆอ่ะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามองย้อนกลับไปทั้งการที่เราเลือกทิ้งความฝันส่วนตัวทำเพื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วค่อยมาทำฝันตัวเองทีหลังกับโอกาสจนเราที่เราประสบความสำเร็จมาได้แม้เราจะเริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นเขาฮะมองย้อนกลับไปภูมิใจพอใจมากน้อยแค่ไหนฮะแล้วยังมีจุดไหนที่อยากจะไปให้ถึงอีกบ้างในเส้นทางสายลูกหนังครับถามว่าภูมิใจยังครับยังไม่ภูมิใจเลยครับยังเหรอยังไม่ภูมิใจครับต้องคือจุดสายฝันของผมยังไม่สิ้นสุดเลยครับนะครับก็แสดงว่ายังอยากจะทำอะไรเยอะแยะใช่ครับเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับครับคือมันมีโอกาสแล้วนะครับพี่โอกาสที่เข้ามาในวงการนี้นะจะทำแบบสุดชีวิตเลยนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลสุดท้ายแล้วจะไปได้เล่นที่ไหนบ้างหรืออะไรยังไงมันก็เป็นเรื่องของโอกาสแล้วก็จังหวะใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ก็คือไฟยังเต็มเปี่ยมแม้อายุอานามก็29-30ก็ยังไม่ได้มากมายอะไรเนาะแล้วกับช่วงชีวิตที่ผ่านมาล่ะครับมันต้องมีสิมันต้องมีสำหรับคนทุกคนเลยแหละอุปสรรคมันต้องมีช่วงที่มันเข้ามาท้าทายตัวเราบ้างล่ะแล้วกับพี่ดีล่ะครับที่ในช่วงที่มันท้อแท้ในช่วงที่มันเจออุปสรรคในช่วงที่เราต้องไปเฝ้ารอโอกาสนะตรงนั้นนะมันมีช่วงที่มันท้อแท้ผิดหวังเสียใจบ้างไหมแล้วอะไรล่ะฮะที่มันเป็นคติที่ทำให้เราไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยถอดใจแล้วก็สู้จนประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ได้ผมว่าทุกคนมีหมดนะครับคำว่าท้อแท้แล้วก็จุดต่ำของแต่ละคนผมว่ามันต้องมีในช่วงหนึ่งของชีวิตของคนเรานะครับแต่สำหรับผมว่าเมื่อเรามันมีจุดต่ำเราอย่าไปต่ำตามมันดีกว่าเรารอโอกาสใหม่ๆแล้วเราจงคว้ามันให้ได้ดีกว่าประมาณนั้นอย่าไปจมกับความผิดหวังประมาณนั้นเนาะใช่ครับแล้วก็มองไปข้างหน้ามองไปถึงวันต่อไปที่เรายังมีแรงเรายังมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะประสบความสำเร็จให้ได้ดีกว่าเดิมใช่ครับพี่อ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อคิดดีๆจากนักฟุตบอลคนหนึ่งที่อาจจะเริ่มช้ากว่าใครแต่วันนี้เขาก็ถือว่ามาไกลไม่น้อยกว่าใครๆแล้วเหมือนกันเชื่อว่าเรื่องราววันนี้นะของพี่ดีนิรันดร์ชาวเขานะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจชั้นดีเลยนะเขาเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันนะครับเริ่มต้นด้วยความรักเท่านั้นเองความรักครั้งนี้ของเขาแค่อยากจะเล่นฟุตบอลฮะแล้ววันนึงเขาก็ต้องยอมทิ้งความฝันของเขาไปก่อนเพื่อทำความฝันของทางบ้านให้สำเร็จด้วยการเล่นหนังสือให้จบก่อนที่จะกลับมาเดินหน้าไล่ล่าฝันอย่างเต็มตัวจนทุกวันนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะฮะพี่ดีก็เป็นเคยขนาดที่ว่าไปเล่นไทยลีก2มาแล้วพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีกมาแล้วด้วยเชื่อว่ามันไม่สายฮะสำหรับทุกคนหากตั้งใจหาพยายามกันเช่นกันกับเรื่องราวของพี่ลี่นิรันดร์ชาวเขาที่มาแชร์กันในวันนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะพี่ลี่ด้วยนะที่มาแชร์เรื่องราวดีๆแชร์ความรู้สึกนะจากการเล่นฟุตบอลนะเชื่อว่าเรื่องราวเรื่องนี้นะของพี่จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจชั้นดีให้กับเพื่อนๆผู้ฟังนะให้กับนักกีฬาได้อย่างมากมายจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆด้วยนะครับผมครับในส่วนของสัปดาห์หน้านะนักฟุตบอลท่านไหนจะมาคุยกับเรานะรอติดตามกันได้ที่นี่นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงเพียงเท่านี้จริงๆนะผมตีบางพี่รวมไปถึงนิรันดร์ชาวเขานะก็ต้องลาผู้ฟังไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ